ั้งชาติทั้งบ้านเมืองนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์ตาของประเทศผมรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกรุณาขับไปบริเวณสถานที่อันนี้คือภาพกว้างนะครับ